สวัสดีครับพบกับผมโตชโนครับกับรายการ Daily Soccer ฟุตบอลรายวันครับประจำวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2023ครับก็วันนี้มีฟุตบอลหลายลีกครับมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ครับแล้วก็มีบางลีกครับเตะกันเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วด้วยชี้เป็นชี้ตายรู้ดำรู้แดงไปเลยก็นัดนี้แหละครับก็วิเคราะห์วิจารณ์กันเลยเริ่มที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับก็เตะนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับนัดที่34นะครับมาดูตารางคะแนนก่อนเลยดีกว่าครับทีมลุ้นแชมป์ตอนนี้มี2ทีมก็คือดอร์ทมุนด์กับไบเยอร์มิวนิกดอร์ทมุนด์มี70ไบเยอร์มิวนิกมี68นะครับถ้าไบเยอร์จะเป็นแชมป์ดีทางเดียวคือต้องให้ดอร์ทมุนด์ไม่ชนะแล้วตัวเองชนะถึงจะแชมป์แต่ถ้าดอร์ทมุนด์ชนะดอร์ทมุนด์ก็แชมป์ไบเยอร์มิวนิกจะยิง 6-7-0 ก็ไม่ไล่ไม่ทันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดดอร์ทมุนด์ไม่ชนะแล้วตัวเองก็ไม่ชนะดอร์ทมุนด์ก็เป็นแชมป์นะครับส่วนลาติกยังไงที่3แน่นอนไปแชมเปี้ยนลีกแน่นอนเหลือที่4ที่เดียวที่แย่งกันระหว่างยูเนี่ยนเบอร์ลินกับไฟบวกแต้มเท่ากันนั่นหมายถึงว่าใครทำผลงานได้ดีกว่าทีมนั้นได้ไปแชมเปี้ยนลีกยกเว้นว่าชนะเหมือนกันถ้าชนะเหมือนกันต้องดูประตูที่เสียซึ่งตอนนี้ยูเนี่ยนเบอร์ลินดีกว่าไฟบวก4ลูกนะครับถ้ายูเนี่ยนเบอร์ลินชนะสมมติชนะด้วยสกอร์แบบ2ประตูต่อ1เท่ากันชนะทั้งคู่ก็เสร็จอยู่ในเบอร์ลินอยู่ดีอยู่ในเบอร์ลินที่4นะครับส่วนยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกคือพูดง่ายๆอยู่ในเบอร์ลินกับไฟบวกใครพลาดมาลงมาที่5ไปยูฟ่ายูโรปาลีกส่วนคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแย่งกัน3ทีมคือไวเออร์เลเวอร์คูเซนวอฟบวกแล้วก็อาชาแฟงเฟิร์ตคือแฟรงเฟิร์ตต้องยิงไฟบวกไส้แตกหรือไม่ก็ให้เลเวอร์โดนเยอะๆเท่านั้นและต้องให้วอฟบวกไม่ชนะด้วยโอ้โหหลายสเต็ปมากๆยากมากแฟรงเฟิร์ตถือว่ายากสุดเพราะนั้นแย่งกันจริงๆก็มีเพียงแค่แฟรงขายาไบเออร์เลเวอร์คูเซนกับหมาป่าวอฟบวกเท่านั้นเองนะครับที่แย่งอันดับ6ส่วนท้ายตารางลุ้นกันมันครับแฮท่าเบอร์เลนตกชั้นเรียบร้อยแล้ว1ทีมนะครับแล้วก็ออสบวกครับมีสิทธิ์ลงมาเพลย์ออฟนะครับถ้าวันนี้แพ้แล้วทีมอื่นชนะหมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ชาวคงไม่แย่เท่าไม่แย่กว่าชาวเก้แน่ประตูนี้ของชาวเก้แย่มากนะครับเกมนี้เราชนะมีผลมากแต่ไม่ชนะได้แค่เสมอระบบกุ้มก็มาเสมอตีเสมอช่วงท้ายสตุการ์ดบุกถล่มมาเลยโอ้โหกลายว่าไปทีหลังได้เปรียบแล้วกันไม่หรอกคือเตะก่อนจริงๆได้เปรียบนะแต่ทำตัวเองกันทั้งหมดเลยไม่มีใครชนะเลยนะครับตะแม่นครับมานัดมาถึงนัดสุดท้ายแล้วต้องมาหนีตายกันมีตกอีกทีมนึงแล้วก็เพย์ออฟอีกทีมหนึ่งแล้วก็อีก2ทีมรอดนะครับอ่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเลยดีกว่าครับเราไม่จะไม่วิเคราะห์วิจารณ์แบบมันแน่นเยอรมันถ้ามันแน่นเยอรมันคือเราก็พูดกันตามเนื้อผ้าแต่นี่คือเขามีเรทมาให้แล้วนะครับก็จัดเต็มนะครับเราจากคู่แรกครับบุนแชมป์ครับดอทมุนกับไมล์ถ้าดอทมุนชนะเป็นแชมป์ทันทีไม่ต้องไปสนไบเยอร์มิวนิกเหนือกว่าไมล์แพงมากๆ 2.25 สเต็ปชี้ไปที่ไมล์ครับผมว่าไมล์แพ้ไม่ขาดขนาดนั้นไม่น่าถึง3น่าจะแพ้แค่2อย่างเก่งเพราะนั้นชี้ไปที่ไมล์ครับแต่ดอร์ทมุนด์ชนะไหมดอร์ทมุนด์ชนะแล้วดอร์ทมุนด์จะเป็นแชมป์บุนเดสลีกาประจำฤดูกาล2022ถึง2023ครับโอเคตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของ2ทีมดอทมุนมีเกรกอร์โคเบลนะครับผมเป็นโกแล้วก็มีมาริอุสวอฟนิคัสซูเล่บัตฮูเมลยูเลียนไลเออร์สันนะครับแล้วก็กองกลางครับมีจูดเบลลิงแฮมเอมเล่ชานยูเลียนบันนะครับหน้า3คนใช้ดอนเยลมาเล่นดอนเยลมาเล่นครับมาเล่นแน่ๆครับเกมนี้แล้วมาจริงๆ ไม่ได้มาเล่นๆไปชื่อเขาดอนเยลมาเล่นแล้วก็เซบาสเตียนฮันแลนะครับอดีตนักเตะของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็คาริมอเดเยมีนะครับอดีตนักเตะของอาเดเตาบวกไม่ใช่ลาสิกนะเตาบวกส่วนฝั่งของไมล์นะครับทีมเยือนนะครับเกมล่าสุดก็เละเทะนะครับแพ้คาบ้าได้กับมาร์คขาวสู้การไปถึง1ประตูต่อ4นะครับที่นำไปก่อนด้วยนะ 1-0 แล้วโดนยิงขึ้น4ลูกรวดนะครับแพ้คาบ้านมันซะเลยครับ 1-4 มีโรบินเซนเนอร์อันเดียสฮันเต้แล้วก็โอเซนนะครับสเตฟานเบลเอดิลมิซองเฟรนันเดสหรือคือเอดิลวิสันเฟรนันเดสนะครับแล้วก็แดนนี่ดาคอสตาเลอันโดบาเรโรโดมินิกคอร์อองโตนี่กากี้มาคุสอิงวัตเซนอันฮอนสตาร์แล้วก็คาริสโอนิซิโวครับเครื่องดูแล้วยังไงไม้แพ้แน่นอนนะครับแต่จะ
แพ้แบบขาดไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงทั้งหมดมันดอกบุญน่าจะเล่นประคองตัวเอาแค่ชนะพอนะครับคงไม่ยิงท่านถล่มยกเว้นว่าจะมีบาเยิร์นมิวนิกมันกดดันรับรองว่าอาจจะไหลนะครับแต่ถ้าแบบดูตามตรงแล้วอะคือพวกเขาน่าจะเน้นประคองสกอร์มากกว่าดูแล้วไม่น่าถึงขั้นถล่มไม้นะครับอย่างเก่งชนะ2ลูกโคโลกับบาเยิร์นมิวนิกเหนือกว่า 1.75 สเตทชี้ไปที่บาเยิร์นมิวนิกครับยังไงก็ต้องเอาให้ขาดไว้ก่อนยิงให้ไส้แตกไว้ก่อนเพราะนั้นดูแล้วโคโลวันนี้ไม่น่ารอดแพ้แน่นอนครับบาเยิร์นมิวนิกจะชนะและจะชนะขาดเกินกว่า1ประตูด้วยตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะสนามวง2ทีมเจ้าถิ่นโคโลนมาในระบบ 4-2-3-1 ครับยิงมาวินชัวเบ้นะครับเบนโน่ชมิดดีโมฮูเบอร์ยูเลียนชาบอตโยนัสเอ็กเตอร์นะครับโหโยนัสเอ็กเตอร์หรือโยนัสเอ็กตอร์เนี่ยนะแล้วก็เอเยสคิลี่นะครับเอลิกมาเตลเดียนลูบิสิตฟอร์เรียนไคส์นะครับแล้วก็ลินตันไมน่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นดาวิดเซลเคกระฝั่งทีมเยือนเสือใต้ไบเอ็นมิวนิกมาดบ 4-1-1 มียานซอมเมอร์นะครับนุสอิมมาซาอุยนะครับอดีตนักเตะหัวแจ็คนะครับเบนจามินปาวานะครับมัตไฮเดอริกอาแจ็คอีกแล้วแล้วก็ชาวคันเซโลนะครับโจชัวคิมมิกนะครับคิงซารีโคมองโทมัสมูลเลอร์ยามามูเซียล่าเลรอยซาเน่แล้วก็กองหน้าเป้าครับใช้เซตนาบี้นะครับผมไบเอ็นมิวนิกชนะแน่นอนแต่ว่าไปดอมบุญจะชนะไหมเนี่ยลุ้นกันนะครับตัวคู่อื่นๆครับมาดูคู่หนีตายกันบ้างแลปซิกกับชาลเก้นะครับแลปซิกเล่นในบ้านเจอชาลเก้แลปซิกเหนือกว่า1สเต็ปชาลเก้ไม่มีทางเลือกครับต้องชนะอย่างเดียวซึ่งเล่นไปเล่นมาน่าจะเข้าทางแลปซิกแลปซิกน่าจะเบรติดเบื่อชนะชาลเก้ได้แล้วชาลเก้ก็ตกชั้นไปเลยนะครับเพราะว่าแต้มไล่ไม่ทันแล้วแน่ๆเพราะว่าแต้มตอนนี้ก็เป็นรองเขาอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้อีกก็ตก 100% ทีมอื่นก็สบายเลยเล่นประคับประคองตัวไปนะครับโบกคุ้มต้องดูการเอาบวกแทบจะยิ้มเลยนะครับแล้วชาวเก้ตามหลังแล้วสุดท้ายแพ้เนี่ยนะบอก 100% นะครับแลปซิกมาในระบบ 4-4-2 ครับมียานิกบลัชวิกนะครับเป็นโกนะครับยึดตำแหน่งมือหนึ่งยาวๆนะครับผมหลังจากที่ปีเตอร์กูลาชี่เจ็บนะครับแล้วก็กองหลังใช้เบนจามินเฮนริกนะครับวิลลี่ออบานยอสโกกวาดิโอนนะครับของโครเอเชียนะแล้วก็มาเซลฮอลเซนแบกกองกลางใช้โดมินิกสวอตไลนะครับเอามาดูไฮดาร่าคอนาดไลเมอร์นะครับดานิเอลโอโมแล้วก็หน้าคู่ใช้ติโมแวนเนอร์กับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับผมนะไม่ใช่นักเรียนนะครับเป็นเอ็นคุนคูส่วนทางฝั่งของเชลเก้ศูนย์สี่นะครับราชันสีน้ำเงินนะครับผมหนีตายวันนี้สุดชีวิตนะครับมาเยือนในระบบ 4-2-3-1 มีอเล็กซานเดอร์ชโวโลนะครับโกที่ค่อนข้างจะอ่อนทีเดียวคนนึงของบุตรการฟุตบอลเยอรมันนะครับโดนยิงแทบทุกเกมเลยนะครับแล้วก็เกเด็กบุนแนสเตฟานเดนเบิร์กนะครับของลิเวอร์พูลนะครับไปยืมมานะครับซื้อขายแล้ววะเหมือนลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่เอาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลใช่สเตฟานเดนเบิร์กนะครับแล้วก็ยาคุปคาเมสกี้แฮนดิงมาติชานี่อเล็กซ์คลาวนะครับตอมคาวส์นะครับเคนันคาร์มานโรดิโกซาลาซ่านะครับมาริอุสบูเตอร์แล้วก็นาตาเซบาสเตียนโพเตอร์นะครับก็ดูแล้วลาซิกมีสิทธิ์เบียดชนะชาลเก้แย่สุดของลาซิกคือเสมอแต่เสมอก็ไม่เป็นผลดีครับเพราะว่ามันเหนือกว่าสักชาวเก้1สเต็ปท้วนยูเนียนเบอร์ลินกับเบเมนยูเนียนเบอร์ลินกับเบเมนวันนี้ยูเนียนเบอร์ลินเหนือกว่า 1.25 สเต็ปผมว่าแพงไปครับชี้ไปที่เบเมนครับแพ้แต่ไม่ถึง2ดอกแพ้แค่ดอกเดียวโดนเฉือนเฉยๆนะครับยูเนียนเบอร์ลินได้สายมาแดงครับจากชนะแบบบุดบิด2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็แฟรงค์เฟิร์ตกับไฟบวกใช่ไหมคู่นี้นี่มีผลกันทั้งเจ้าถิ่นแล้วก็ทีมเยือนนะครับเจ้าถิ่นก็ต้องการแย่งที่6กับเลเวอร์แล้วก็โวบวกส่วนไฟบวกก็ต้องการแย่งที่4กับยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับเล่นไปเล่นมาดีไม่ดีคู่นี้เสมอกันถ้าออกมาเสมออย่างนี้ถ้าออกมาเลทเสมอก็เสมอก็เจ้าเลยแต่ถ้ามีผู้ชนะผมชอบไฟบวกมากกว่าเป็นทีมที่ดูแล้วเล่นมีความคงเส้นคงวามากกว่าเจ้าถิ่นแฟรงค์เฟิร์ตที่ฟอร์มดีเขาบีออกบ่อยกว่านะครับนั่นจะเป็นทางไฟบวกครับน่าจะมีสิทธิ์บุกชนะได้หรืออย่างแย่ๆจะเสมอนะครับไม่แพ้กลับออกไปแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งของกัตบัตกับออสบวกทีมเย็นทำยังไงก็ได้ครับไม่ให้หล่นไปถึงโซนเพย์ออฟหนีตายแค่นี้ก็พอแล้วกัตบัตก็เหนือกว่า 0.25 สเต็ปซะด้วย
ผมว่าไม่น่าชนะครับเอาบวกดูแล้วมีความทุ่มเทแล้วมุ่งมั่นมากกว่าเจ้าถิ่นกันบักนะครับดูแล้วน่าจะบุกไปเสมอได้หรือดีบุกชนะกันบักเก็บอีกสามคะแนนชัวร์ๆเพื่อการันตีความอยู่รอดนะครับของทางผู้มาเยือนนะครับของอัพบวกเองเนี่ยแหละครับก็ดูแล้วไม่น่าแพ้ครับอัพบวกแล้วก็สตุกัดกับฮอฟเฟนไฮม์เกมนี้มีผลกับทางเจ้าถิ่นนะครับซึ่งทีมเยือนลอยตัวไปแล้วรอดแน่ๆต่อให้เกมนี้จะโดนถล่มกี่ลูกก็ตาม50 60 70 80 90อะไรอย่างเงี้ยก็รอดอยู่ดีพอแต้งเขาทิ้งขาดทีมหนีตกชั้นไปแล้ว4คะแนนนะครับดูแล้วยังไงก็รอดแต่จะถึงขั้นหล่นไปเพย์ออฟไหมไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นเชื่อว่าสตุกการ์ดชนะแน่นอนนะครับแต่จะชนะทะลุทะลวงแบบโหเกิน1ดอกไหมเนี่ยต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องสตุกการ์ดครับเล่นในบ้านด้วยส่วนที่เสียก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นโอกาสรอดสูงมากแล้วก็โบคุ้มกับเลเวอร์คูเซ่นชี้ไปที่เจ้าถิ่นครับโบคุ้มหลังๆโทมัสเล็กเป็นทีมเป็นกุนซือที่ทำผลงานในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับเจอเลเวอร์มันเหนือกว่า 0.5 สเต็ปโอ้โหผมว่าเสมอกันคู่นี้น่าจะเป็นโบคุ้มที่ไม่แพ้เสมอกันครับแล้วก็วบวกกับแฮท5คู่นี้สบายครับแฮท5ตกชั้นไปแล้วแล้วไม่เยือนด้วยวบวกเหนือกว่า 1.25 เซฟชีวิตที่วบวกกับจะยิงแฮท5ขาดร้อนมากกว่า1ลูกไม่น่ามีปัญหานะครับนี่คือบุนเดสนะสุดท้ายนะครับตัวเอิงฝรั่งเศสก็เตะเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับมีตัวรู้กับโอแซแรงกับวอนาโกลองกับมิชลีโอตายบูกับเปียเชมาเซย์กับแบรดองเช่กับทัวริวกับน้องแกงมูฟุกกับลอริยองมูเปเรียกับมิสแล้วก็ลียงกับแรงนะครับก็ตารางคะแนนใช่ไหมตารางคะแนนฝรั่งเศสเอชเอมี84โอ้โหนั่นหมายถึงว่าถ้าเกมนี้พวกเขามี1คะแนนเป็นอย่างน้อยเป็นแชมป์ทันทีนะครับจะคว้าแชมป์ทันทีแล้วอย่างที่ตอนแรกนึกจะสบายกว่านี้ทำไปทำมาไม่ได้สบายอย่างที่คิดครับลองจี้ตูดโอ้โหจี้มาแบบไม่ให้แบบหนีห่างมากกระชั้นชิดมากๆเหลือ6คะแนนแต่ว่าตอนนี้โมตูได้เสียเอชเอดีกว่าลอง16ลูกแต้มนำอยู่6คะแนนนั่นหมายว่าขอแค่บุกไปเสมอซาสบูได้เป็นอย่างน้อยพวกเขาคว้าแชมป์ทันทีแล้วผมว่าทำได้เปเช่จะเป็นแชมป์ตั้งแต่เกมคืนนี้เลยนะครับจบปุ๊บเปเช่เป็นแชมป์เลยเกมที่37ไม่ต้องไปรอถึงนัดสุดท้ายแล้วจะให้ชั่งมันแล้วนะครับแต่ถ้าออกมาแพ้มาระบุมิฮาเลยนะโอ้โหส่วนลองน่าจะได้ที่2ค่อนข้างแน่ที่3มาเซยโอ้ค่อนข้างแน่แล้วทิ้งมาโมนาโก8คะแนนโมนาโกยังไงไล่ไม่ทันแน่แต่ยังเสียวเพราะมีรีวมีแลนตามหลังมาไม่ห่างนะครับส่วนทีมมีตกชั้นหนีมันครับเพราะว่าตก3ทีมครับเพย์ออฟ1ทีมหรือเดี๋ยวนี้โหดก็ไม่รู้นะอาจจะตก4เลยก็ได้นะเหมือนกับโชคสมัยก่อนที่ตกชั้น4ทีมโหดมากในฤดูกาลนึงอ่ะในลีกมี18ทีมแต่ตกชั้น4ทีมตก10ตก4จาก18อ่ะโหดมากอ่ะอันนี้20ตก4ที่โหดเหมือนกันโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูเกาโชบ้างนะครับเปเช่ไม่แพ้แค่ไม่แพ้คืนนี้แชมป์เลยครับตอนแรกกับอูดิสเปเชียลโตลิโน่ฟิออโรมาแล้วก็อินเตอร์กับอัตแลนต้านะครับซาแลกับอูดิใช่ไหมซาแลไม่ตกแน่นอนแล้วนะครับเจออูดิบุกไปเสมอซาแลผมว่าอูดิมีสิทธิ์ชนะซาแลเลยนะถึงขั้นชนะเลยชี้ไปที่อูดิครับบุกไปเถื่อนน่ะ 1-0 อะไรเงี้ยตามสไตล์ของอูดิเวลาเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็สเปเชียลโตลิโน่นะครับผมว่าสเปเซียเหนือกว่าโตลิโน่ไม่น่าชนะน่าจะได้แค่เสมอเพราะนั้นชี้ไปโตลิโน่แล้วกันชี้ไปที่โตลิโน่จับไม่บุกไปแพ้สเปเซียจับไม่แ
แน่ๆ นะครับได้คะแนนหนึ่งกลับบ้านเป็นอย่างน้อยแล้วก็ฟิออกับโรม่าคู่นี้ฟิออโหเหนือกว่าผมว่าโรม่าไม่แพ้ชีวิตที่หมาป่าเหลืองแดงโรม่าครับกลัวอะไรครับมีมูรินโญ่ทั้งคนแล้วก็อินเตอร์กับอาตาใช่ไหมอินเตอร์กับอัตแลนต้าอินเตอร์เหนือกว่า 0.5 สเตทอินเตอร์เหมือนใจเขาไปนัดชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วตอนนี้ในลีกไม่เอาเลยโอ้โหผมว่าดีไม่ดีอัตแลนต้ามีเซอร์ไพรส์บุกชนะอินเตอร์หรือเสมอได้ชีวิตที่อัตแลนต้าครับไม่แพ้นะครับโอเคสกอตจะไปสบายแล้วเพราะว่าเซลติกได้แชมป์ไปแล้วนะครับเจอกับเบอร์ดีนฮาร์กกับทิมเบอร์เนียนซิมเบเลนกับเรนเจอร์แต่ให้เขาตามวงการเฉยๆนะครับสำหรับโซนชั้นเล็กพื้นที่ยุโรปนะครับผมแย่งกันนะครับเข้าๆประมาณนี้ครับผมของเดลี่ช็อคเกอร์ฟุตบอลรายวันนะครับวิเคราะห์บุนเดสเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับลีกเอิงก็พูดกันคร่าวๆพรีเมียร์ก็ไอ้ขอไปเกาโชก็มีบ้างนะครับส่วนลาลิก้ามีคู่เดียววิเคราะห์ไปแล้วครับในแค่ทีมเดียวส่วนพรีเมียร์ลีกครับเตะพรุ่งนี้หมดเลยทั้ง10คู่นะครับยังไงครับก็ไว้พบกันครับกับดีซ็อกเกอร์ไม่รู้พรุ่งนี้มาไม่นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้จัดไป16 นาทีเป็นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ